ครั้งกับสุภาษิตสอนหญิงนะคะครูได้อธิบายไปน่าจะจบแล้วก็เลยจะมีมาทบทวนให้ก่อนที่จะสรุปจบเรื่องนะคะว่าจริงๆแล้วสุภาษิตสอนหญิงเนี่ยสอนอะไรสอนใครให้ทำอะไรนะคะมาดูมันมีภาพการ์ตูนประกอบครูไม่ได้เป็นคนทำเองหรอกครูก็หยิบมาจากในอินเทอร์เน็ตแล้วก็มาอธิบายเสริมเท่านั้นเองมาไปดูพร้อมกันนะคะสุภาษิตสอนหญิงสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพองค์นี้เนี่ยประวัติศาสตร์จะสอนเลยว่าท่านเป็นนักประวัติศาสตร์นักจดบันทึกนักเขียนความรู้ต่างๆนะคะท่านได้ทรงสันนิษฐานไว้ว่าคนแต่งคือสุนทรภู่แต่งในช่วงสมัยรัชกาลที่3ถึงรัชกาลที่4แต่บางคนก็บอกว่าอาจจะมีคนที่ชื่อภู่อีกก็ได้ไม่ใช่สุนทรภู่แต่ที่กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงสันนิษฐานว่าเป็นสุนทรภู่ด้วยลักษณะของกลอนนักเรียนก็สังเกตใช่ไหมคะว่ากลอนมันมีสัมผัสในเยอะแยะอ่านแล้วพริ้วมากเลยนั่นแหละเป็นสิ่งที่ท่านสันนิษฐานจากบทกลอนนะคะเป็นวรรณคดีคำสอนเห็นไหมคะจำได้ไหมแสดงวัตถุประสงค์ในเนื้อหาชัดเจนว่าต้องการเตือนใจผู้หญิงทุกเพศทุกวัยครอบคลุมเรื่องกายเรื่องวาจาเรื่องใจการครองตนให้เหมาะสมมีค่านิยมที่ดีเป็นลูกที่ดีเป็นบุตรภรรยาที่ดีนะคะจำได้ไหมผู้ใดเกิดเป็นสตรีอันมีศักดิ์บำรุงรักกายไว้ให้เป็นผลสงวนงามตามระบอบให้ชอบกลจึงจะพ้นภัยผ่านการนินทาเป็นสาวแซ่แร่รวยสวยสะอาดเขาบอกว่าอะไรเกิดเป็นผู้หญิงต้องรู้จักรักษาตัวกริยามารยาทก็ดีเพราะผู้หญิงเนี่ยเหมือนของมีค่าทำตัวไม่ดีก็จะไร้คุณค่าอันนี้เป็นวิธีสรุปนะคะซึ่งอันนี้สอนกี่เรื่องโอ้ยสอนหลายเรื่องมากผู้หญิงสูงสักต้องตัวแดดแต่งตัวเป็นสาวเนี่ยมีคุณค่าอะไรก็ว่าไปนะคะจะนุ่งห่มล่ะอันบนสอนอะไรคะจำได้ไหมแต่งตัวต้องดูอะไรคะดูศักดิ์ศรีของวงตระกูลนะต้องให้เหมาะสมแต่งหน้าทาปากก็ให้มันดูเข้ากับผิวพรรณอันนี้ก็สอนเรื่องนึงอีกเรื่องนึงก็จะสอนว่าถ้าเป็นลูกที่ปฏิบัติตัวดีเนี่ยทุกคนก็จะสรรเสริญเจริญพรอันนี้สอนสองเรื่องเอ๊ะบอกทำไมเนาะส่วนอันนี้สามกรอนนี้สอนเรื่องเดียวกันค่ะเรื่องของรักนวลสงวนงามห้ามใจไว้อย่าไปหลงเชื่อคนอื่นให้คิดถึงพ่อถึงแม่แล้วก็รีบร้อนแต่งงานเนี่ยไม่ดีดูกันให้ดีๆแล้วก็ให้อยู่จนถึงวัยอันสมควรค่ะเมื่อสุกงอมหอมหวนจึงควรหล่นคือถึงวัยอันสมควรอย่าชิงสุกก่อนหามแล้วก็อย่าสงสัยว่าเอ๊ะเราจะได้มีแต่งงานไหมมีคู่ไหมมีแน่ๆค่ะนะอุตส่าห์ทำรำไพ่เก็บผสมเนี่ยคือทำงานไปรอไปเดี๋ยวก็จะมีคนมาชอบพอนักเรียนเข้าใจคำว่าบุพเพสันนิวาสใช่ไหมคะเขาเชื่อในเรื่องนั้นกันงานบ้านงานเรือนของผู้หญิงก็ทำซะนะคะถ้าเราทำตัวดีไม่เกียจคร้านก็จะมีผู้ชายมาเลือกเราไปเป็นคู่ครองเองแม้นทำการสิ่งใดได้ตลอดอย่าทิ้งทอดเที่ยวไปไม่เป็นผลคำเม่นขมักรักการงานของตนก็คือตัดสินใจอยากทำอะไรต้องทำจนกระทั่งมันทำไมตลอดคือทำให้เสร็จอย่ามัวแต่ไปเที่ยวกับเพื่อนถ้าเหนื่อยอ่อนก็นอนพักอยู่กับบ้านค่ะไม่ใช่ออกไปเที่ยวคุยพูดพล่านคือคุยไปทั่วแล้วเอาคนอื่นไปนินทานะคะพูดเรื่อยเปื่อยไม่มีหลักเกณฑ์ต้องแน่ใจในสิ่งที่ตัวเองอยากพูดก่อนระวังดูเรือนเย่าและเข้าของจำได้ไหมอะไรที่มันบกพร่องแปลว่ามันไม่มีให้ทำไมคะเก็บเล่มให้เต็มมาใส่ให้ครบตุ่มน้ำน้ำครบหรือยังข้าวสารในหม้อมีไหมหอมกระเทียมของแห้งมีหรือเปล่าพอผู้หญิงเป็นคนทำครัวดูแลบ้านใช่ไหมคะผู้หญิงก็ต้องดูแลให้เรียบร้อยนะพอสอนเรื่องนี้เสร็จมีสลึงพึงประจบให้ครบบาทสอนเรื่องประหยัดด้วยค่ะ
ประหยัดไม่พอสอนให้มักน้อยกินน้อยค่ะแปลว่าอะไรไม่ได้แปลว่าขี้เหนียวนะลูกเอาแค่พอเหมาะพอควรอย่าจ่ายให้มากยากนานคือยากลำบากแล้วก็ย้ำอีกว่าอะไรที่มันไม่ควรซื้อก็ไม่ต้องไปซื้อมันมากนักเก็บเงินไว้ดีกว่าและสุดท้ายพ่อแม่แก่แล้วก็ต้องดูแลอย่าให้ท่านได้เดือดร้อนก็มีผลจากการเก็บเงินนั่นแหละใช่ไหมคะทำให้เราดูแลพ่อแม่ยามแก่เฒ่าได้อันนี้สอนเยอะนะดูแลบ้านเก็บให้ครบในบ้านประหยัดกินน้อยใช้น้อยไม่ซื้อก็อย่าไปต้องซื้อมากพ่อแม่แก่ให้โอ้ยอันนี้สอนเยอะเลยหลายข้อแล้วแต่นักเรียนจะจับประเด็นนะคะแล้วก็ต่อด้วยชนกชนนีนั้นมีคุณอันนี้อธิบายเมื่อกี้ว่าทำไมต้องดูแลพ่อแม่เพราะอะไรคะพ่อแม่มีบุญคุณที่ได้เลี้ยงดูเรามาเพราะฉะนั้นตอนเล็กๆเนี่ยอุ้มเราไปเที่ยวป้อนข้าวพอเราโตขึ้นก็จะได้พึ่งพาอาศัยเราเพราะพ่อแม่แก่เท่าแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็บอกว่าคนที่คิดจะเลี้ยงดูพ่อแม่เนี่ยจะมีกุศลมีคนชื่นชมมีคนเห็นคุณงามความดีอาจจะล่วงถึงนิพพานเลยถึงพิมานเลยได้เกิดเป็นนางฟ้าเทวดาไปเลยนะคะแล้วก็สอนเรื่องการพูดอย่าตะคอกอย่าพูดมึงกูคนเขาจะหลู่ล่วงลามก็คือดูถูกไม่ชอบใจเราได้แล้วก็สอนใครคะแม้จะเรียนวิชาทางค้าขายสอนแม่ค้าด้วยค่ะอย่าปากร้ายค่ะทักทายลูกค้าดีๆให้เขาเข้ามาดูดีๆต่อรองกันก็อย่าขี้โมโหจะได้ซื้อง่ายขายคล่องแล้วก็สรุปการพูดตรงนี้อีกหนึ่งยกว่าเป็นคนเนี่ยมันก็อยู่ที่คำพูดนี่แหละจะได้ยากจะโหยหิวก็เพราะปากเราเนี่ยดีหรือไม่ดีถ้าพูดดีคนก็จะรักเพราะฉะนั้นเวลาพูดพิเคราะห์คือวิเคราะห์ให้ดีก่อนแล้วค่อยพูดนะคะอันนี้ก็ถามสิอันนี้สอนอะไรสอนอะไรอันนี้สอนอะไรจำได้ไหมเขาเปรียบผู้หญิงเหมือนอะไรจ้ะลูกมันมีค่าใช่ไหมแต่ถ้าผู้หญิงทำไม่ดีมันก็เหมือนแก้วร้าวที่แตกมันก็จะไม่มีคุณค่าใช่ไหมคะอันนี้สอนอะไรจำได้ยังเรื่องนุ่งห่มกับเรื่องแต่งหน้าใช่ไหมคะให้ดูอะไรคะผิวพรรณตัวขาวจะใส่สีอะไรแต่งหน้ายังไงก็สวยตัวดำก็ต้องเลือกสีเอานิดนึงแล้วคำว่าเหลือเกินก็คืออย่าให้มันเหมือนงิ้วอ่ะนึกออกปะคะอย่าให้มันโอ้โหดูน่าเกลียดน่ากลัวหรือมากเกินไปโอเวอร์อย่างนี้ก็ไม่ควรนะคะอันนี้สอนอะไรอันนี้ไม่มีในหนังสืออันนี้ครูเติมให้อันแท้อันที่จริงหญิงชายย่อมหมายรักมิใช่จากตัดทางที่สร้างสมแม้นจากรักไว้ในอารมณ์อย่ารักชมนอกหน้าเป็นราคีอันเนี้ยสอนดีมากเลยดูนะคะฟังนะอันนี้มันไม่มีในหนังสือเดี๋ยวครูพูดให้ใหม่อันที่จริงหญิงชายย่อมหมายรักแปลว่าผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยมันของคู่กันมันต้องรักกันอยู่แล้วค่ะมิใช่จากตัดทางที่สร้างสมคำว่าตัดทางที่สร้างสมคือไอ้ที่สอนให้รักนวลสงวนตัวเนี่ยไม่ใช่ไม่อยากให้ไม่มีได้ความรักมีได้ทุกคนมันก็มีแต่สอนอะไรตรงนี้คะแม้นจากรักไว้ในอารมณ์เก็บไว้ในหน้าค่ะอย่าไปแสดงออกนอกหน้าอย่ารักชมนอกหน้าเป็นราคีเห็นตัวอิจฉาในละครไหมวิ่งไล่จับพระเอกวิ่งตบตีแย่งชิงอันนั้นน่ะคือรักออกนอกหน้าคนก็จะไม่ชื่นชมเก็บเอาไว้เก็บงามเอาไว้แสดงแพ้แค่พองามนะคะอันนี้ในหนังสือไม่มีอ้าวต่อไปนี่ก็ไม่มีแม้นชายได้หมายประสงค์มาหลงรักอันนี้พูดถึงผู้หญิงนะคะว่าให้ดูก่อนว่าผู้ชายที่มาหลงรักเราเนี่ยให้รู้จักเชิงชายที่หมายมั่นรู้จักเชิงชายแปลว่าอะไรให้รู้ทันลูกให้รู้ทันผู้หญิงต้องรู้ทันผู้ชายอันความรักของชายนี้หลายชั้นแปลว่าอะไรมีเล่ห์เหลี่ยมเขาว่ารักรักนั้นประการใดผู้ชายพูดว่ารักง่ายเชียวแต่รักแบบไหนแล้วจะมีอีกรักหนึ่งไหมจะนอกใจเราไหมจ
จะไม่อยู่ด้วยกันจนแก่จนเฒ่าไหมอันนี้สอนให้คิดก่อนว่าถ้าผู้ชายก็มาบอกรักคิดให้ดีๆอันนี้ในหนังสือมีค่ะจงรักนวลสงวนงามเห็นไหมคะรักนวลสงวนตัวแล้วให้เชื่อฟังใครคะที่ร่ำสอนพ่อเนี่ยพ่อเคยสอนว่าไงจำได้ไหมแล้วเวลาจะทำอะไรให้คิดถึงหน้าพ่อและแม่อย่ารีบร้อนอย่าด่วนตัดสินใจด่วนตัดสินใจดูดีๆนะคะดูดีๆไม่ใช่รู้จักกันทางอินเทอร์เน็ต3วันเป็นแฟนแล้วไม่ใช่ต้องรู้จักมักคุ้นบ้านเขาเป็นยังไงเขาทำมาหากินอะไรหน้าที่การงานเขามีไหมอย่าเอาแต่อุ้ยหล่อเหมือนโอป้าอย่างเดียวไม่ใช่ต้องดูให้ดีอย่ารีบร้อนค่ะเมื่อสุกงอมหอมหวนจึงควรหล่นหมายถึงผู้หญิงต้องอยู่ให้เหมาะสมกับอะไรคะอายุนะผู้หญิงควรจะแต่งงานเมื่ออายุ25ปีขึ้นไปเพราะอะไรลูกเพราะเรียนจบเพราะมีงานทำเพราะมั่นคงเพราะสภาวะจิตใจเป็นผู้ใหญ่พอมันมีอะไรอีกเยอะแยะหลังจากที่เธอมีแฟนมีเซ็กส์เป็นครอบครัวเธอต้องมีลูกเล็กๆไว้เลี้ยงดูจะอดทนไหวไหมใช่ไหมคะเธอลองไปถามพ่อถามแม่ซิว่าตอนเราเล็กๆเนี่ยเราน่ารักไหมตอนยิ่งแบเบาเนาะเดี๋ยวกินเดี๋ยวขี่เดี๋ยวกินเดี๋ยวขี่เดี๋ยวเหี่ยวเดี๋ยวฉี่เดี๋ยวร้องไห้มันน่ารักไหมแล้วถ้าเราอายุน้อยๆเนี่ยเราจะทนกับเด็กคนนึงที่เดี๋ยวร้องไห้กินนมอีกสักพักร้องไห้ฉี่ราดเดี๋ยวอีกสักพักร้องไห้อึใส่แพมเพิร์ดเดี๋ยวอีกสักพักร้องไห้พอมดกัดเดี๋ยวอีกสักพักร้องไห้เพราะจะกินนมอีกแล้วเราอายุพอหรือยังอยู่กับต้นแปลว่าอะไรให้อยู่กับใครคะพ่อแม่แล้วก็สอนอย่าชิงสุกก่อนหามเมื่อบุญมีแปลว่าถ้าคู่มันมีมาเนี่ยไม่ต้องกลัวหรอกมันได้แต่งงานได้มีครอบครัวแน่นอนนะคะอย่าชิดเลยอย่าคิดเลยคู่เชยคงหาได้คือมันมีคู่อยู่แล้วแหละไม่ต้องกังวลตอนนี้ถ้ายังไม่ได้แต่งงานก็ทำอะไรไปก่อนทำงานไปก่อนอย่าเกียจคร้านงานสตรีงานในบ้านเนี่ยทำเอาไปเป็นงานค้าขายก็ได้เอาไปเป็นงานเย็บปักถักร้อยแล้วก็จะเก็บเงินเอาไว้ไม่เดือดร้อนถึงถ้าไม่แต่งงานเราก็จะไม่อับจนเข้าใจไหมคะแล้วก็พูดเป็นมนุษย์สุดนิยมเพียงลมปากคำว่าลมปากหมายถึงการพูดจะได้ยากโหยหิวเพราะชิวหาแม้พูดดีมีคนขอเมตตาจะพูดจาจงพิเคราะห์นะให้ระวังปากเท่านั้นแหละจะพูดอะไรคิดให้ดีพูดแล้วเสียหายหรือพูดแล้วดีพูดแล้วเราได้รับความเดือดร้อนหรือพูดแล้วคนอื่นเดือดร้อนคิดก่อนนะคะแล้วก็อีกอันนึงอย่าตะคอกใช่ไหมเครื่องหูแปลว่าคนฟังเขาชอบไหมลูกไม่ชอบพูดมึงกูดีไหมก็ไม่ดีคนจะดูถูกได้หลู่คือลบหลู่ค่ะเคยได้ยินใช่ไหมคะคำว่าลบหลู่นะคนก็จะไม่เกรงใจโอ๊ยคนที่พูดจาไม่เพราะประมาณนี้นะคะเนี่ยเขาก็จะสอนโน่นสอนนี่สอนนั่นมีสลึงพึงประจบนี่สอนอะไรลูกสอนให้ประหยัดใช่ไหมประหยัดอย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์ซื้อของได้ไหมอ่ะซื้อได้ถ้ามันทำไมคะถ้ามันจำเป็นเราเรียนสังคมวิชาเศรษฐศาสตร์เขาบอกแล้วอะไรจำเป็นซื้อได้ค่ะของกินจำเป็นไหมจำเป็นค่ะแต่จำเป็นชนิดไหนล่ะข้าวสารกับชาบูอันไหนจำเป็นลูกชาบูหัวละ300 500คนเดียวกินก็ไป300 500ซื้อข้าวสารได้ตั้ง5กิโลอย่างเงี้ยถามว่าชาบูใช่ของต้องประสงค์ไหมคะก็ไม่ใช่แต่ถ้าข้าวสารอาหารแห้งมะม่าอย่างงี้พอว่าตรงนี้ไงคะมักน้อยกินน้อยไม่ใช่วันๆกินแต่ชาบูรายได้เราวันละ300ทำ1วัน300ได้ชาบูมื้อเดียวใช่ไหมไม่ใช่เราต้องมีไว้เพื่ออย่างอื่นด้วยอย่าจ่ายลงให้มากจะยากนานนี่ไงคะเห็นไหมคะเข้าใจหรือยังว่าสอนอะไรบ้างไม่ควรซื้อก็อย่าไปพิไรซื้อให้เป็นมื้อเป็นคราวซื้อเป็นครั้งเป็นคราวแล้วก็สอนว่าพ่อแม่แก่เฒ่าให้เลี้ยงดูนะคะอุ๊ยคำสอนเยอะค่ะอันนี้มีตั้ง 2-3 อันเนาะ
ทีนี้ทำไมครูถึงย้ำเหลือเกิน ที่ย้ำเพราะเหตุนี้ค่ะสอนก็สอนแล้วแปลก็แปลแล้วทวนก็ทวนแล้วแสดงสิคะว่านักเรียนจับความได้แสดงสิคะว่านักเรียนดูคลิป1คลิป2และคลิป3สรุปค่ะทำงานให้ครู1ชิ้นลง A4 สรุปคำสอนของทุกอันที่พบในหนังสือวรรณคดีลำนำได้กี่ข้อแล้วแต่เราครูอ่านเองบางคนอาจจะได้3ข้อแต่บางคนได้20ได้มากและถูกได้คะแนนค่ะแต่ถ้าถูกหมดแต่ได้10ข้อเธอก็จะได้คะแนนน้อยกว่าคนที่เขาได้20นะจริงๆมีคนเคยทำสถิติให้ครูเขาได้คำสอนละเอียดถึง30กว่าข้อก็มีแต่ไม่ต้องถึงขนาดนั้นสัก15ถึง20ข้อครูก็จะให้คะแนนแล้วลูกและต้องถูกได้นะอย่ามั่วๆนะเช่นเราก็เขียนด้วยภาษาเรานี่แหละสอนให้รักนวลสงวนตัวไม่ชิงสุกก่อนหามได้คล้องแล้วสอนในเรื่องการแต่งตัวว่าอะไรว่าดูผิวหน้าดูที่จะแต่งตัวเนี่ยให้ดูผิวดูสีเนื้อตัวเองนุ่งสบายห่มผ้าถุงนุ่งผ้าถุงห่มสบายก็ให้มันพอเหมาะกับผิวพอลง A4 เสร็จแล้วเขียนอันนี้ต้องทำไมคะสวยสวยเสร็จทำไมด้วยตกแต่งตัวเนอร์แปลว่าอะไรตกแต่งชิ้นงานด้วยค่ะแล้วก็ถ่ายชิ้นงานนั้นส่งครูแล้วเมื่อถ่ายส่งครูเสร็จครูให้คะแนนเสร็จเก็บใส่แฟ้มไว้ค่ะเปิดมาเอามาส่งครูค่ะนะมันจะเป็นชิ้นงานของนักเรียนทำให้สวยๆนะคะขอละนะโอเคนะคะเมื่อเรียบร้อยแล้วคิดงานเลยค่ะคิดเลยว่าจะเอาอะไรมาแปลจะเขียนยังไงจะสวยแบบไหนจะตกแต่งแบบไหนใส่สติ๊กเกอร์ไหมวาดรูปไหมระบายสีไหมลงมือเลยค่ะลง A4 กระดาษขาวๆสวยๆให้ครูนะคะครูรอนะสวัสดีค่ะ